พูดจาไม่เพาะเลยเห็นลูกนั่งดูต้องขอบอกเลยว่าอันนี้เป็นคลิปที่มีแบบถ้าดูจากการเม้นนะครับเหมือนมีผู้ปกครองไม่พ่อก็แม่นะครับมาเม้นว่าซันคุงหรือว่าพี่พูดจาไม่เพาะพี่ก็เลยตอบแบบติดปั่นๆไปว่าครับป้าเอาตรงๆคือพี่ควรตอบให้ดีกว่านี้นะครับแต่พี่ก็ติดปั่นนิดนึงอะครับพอดีว่าช่องพี่เป็นช่องขายคำอะครับพี่ก็เลยไม่อยากให้คนดูมาซีเรียสหรือว่าจริงจังกับคำพูดพี่สักเท่าไหร่เอาตรงๆก็คือเจตนาของพี่ก็คืออยากให้คนดูดูคลิปพี่แล้วก็สนุกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องสนใจคำพูดพี่ว่าแบบพี่พูดแรงพี่พูดหยาบไม่ต้องสนใจนะครับอยากให้แบบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันสนุกมันฮาอะไรอย่างงี้นะครับพี่ไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเครียดกับแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแบบช่องพี่เป็นช่องแบบขายความสุขไงไม่อยากขายความทุกข์ครับโทษทีละกันตอบอันนี้ตอบแบบอันนี้ตอบแบบลูกออกลูกกวนส้นตีนละเอาใหม่เอาใหม่ตัดตะกี้ตัดอ๋อก็ขอโทษคุณแม่หรือว่าคุณป้านะครับที่มาดูแล้วแบบว่ารู้สึกไม่พอใจกับช่องของผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพูดคำหยาบเกินก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปผมแล้วรู้สึกแบบว่าผมเนี่ยพูดหยาบเกินไปนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับปังเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ผมจะทำคลิปที่สนุกและไม่พูดคำหยาบเลยเพื่อที่น้องๆทุกคนจะได้ดูคลิปแบบไม่ต้องระแวงพ่อแม่นะครับตอแหลจริงๆโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ได้มาอยู่ในเกมบล็อกฟู้ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอ้ยทุกคนผมว่าทรงผมมันแบบว่ามันดูไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตไปทำทรงผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนผมพี่เหมือนผมพี่เหมือนเด็กเรียนหรือยังครับในวันนี้นะครับผมจะมาอะกว่าทรงเดิมดีกว่านะโอเคแล้วกลับมาทรงเดิมละแน่นอนอุ๊ยแน่นอนนะครับทุกคนในวันนี้พี่จะมาอัดคลิปโดยไม่พูดคำหยาบเลยแม้แต่คำเดียวนะครับแต่ก็ก่อนจะไปดูคลิปอุ๊ยไอ้บีมเคมกูปากดีอัดคลิปอยู่ไอ้ไก่แป๊บนึงแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์ก็เสียงในเกมดังจังเลยอะครับโอเคครับก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์ครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตาลร้านพี่นะครับร้านผมขายไก่ตาลราคาไม่โกงไม่เกียนแน่นอนซื้อปุ๊บได้ ID ปั๊บได้รหัสโหดๆไปเล่นส่วนใครที่ซื้อแล้ว ID เข้าไม่ได้ทักเพจผมได้เลยนะครับยืนยันจะคืนให้ยืนยันจะเค็มให้ตลอดทุกกรณีนะครับถ้ารหัสมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนร้านพี่กันเยอะๆนะครับเจ็บขอบคุณครับโอ้เจ็บโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดแอร์ก่อนนะครับเพราะว่าแอร์ของผมเนี่ยดังมากเลยครับไม่ใช่ทุกคนฟังเสียงแอร์โคตรดังอะครับพี่ขออนุญาตไปปิดก่อนนะโอเคครับตอนนี้ผมได้ปิดแอร์แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาล่าค่าหัวด้วยผลมังกรกันนะครับแน่นอนว่าคอนเทนต์หลักในวันนี้พี่จะไม่พูดคำหยาบเลยถ้าพี่พูดคำหยาบคลิปจะจบมีคนอะไรเนี่ยคนดูเหมือนมีคนจะให้ผลมืดกับผมนะครับแต่ผมมีแล้วนะครับผมก็จะไม่เอาพี่ได้พูดตามสาระนะครับก็คือพี่แบบว่าคือผมเนี่ยไม่อยากพูดแบบเพราะไปอะครับมันดูไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับพี่ก็อยากเอนเตอร์เทนให้คนดูหรือว่า FC ที่แบบเลิกเรียนมาเหนื่อยๆแล้วก็แบบมานั่งดูคลิปพี่แล้วก็แบบรู้สึกเฮฮาดีเครียดอะไรมากมายนะครับพี่อยากทำแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าแบบใครดูแล้วเครียดก็ขอโทษนะครับส่วนใครที่แบบเอาตายหนึ่งเอาตายเฉยส่วนใครที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ให้ดูช่องพี่นะครับพี่ก็ค่อนข้างจะเข้าใจนะครับแต่ก็พี่ก็จะแนะนำทุกคนนะครับว่าหูฟังมีถ้าทุกคนมีหูฟังก็สามารถใช้ได้ส่วนใครที่ไม่มีหูฟังนะครับก็ต้องไก่ตันซันคุงอยู่แล้วเปล่าร้านที่ไม่ได้ขายหูฟังนะแต่ขายไก่ตันแต่ก็โปรโมทเฉยๆไปอุดหนุนกันด้วยขอบคุณครับเอาละใครจะเป็นคิวที่2ของเราตอนนี้พี่ค่าหัวอยู่ที่ 28.5 นะครับพี่ก็จะพยายามล่าให้ได้คือพี่อยากล่าได้ตัน30 ไวมากเลยพี่อยากไปตั้งรหัสใหม่แล้วอ่ะเราต้องออกล่าก่อนละกันแน่นอนว่าผลมังกรก็ยังโกงอยู่เหมือนเดิมนะครับ
คิดตันช็อตร้านบริการกดผลกินพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบไฮดีพาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บก็ถามว่าทำไมพี่ถึงใส่แว่นนะคะเพราะว่าจะได้ดูเป็นเหมือนแบบเด็กน้องเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยจะได้ดูแบบเป็นผู้ดีหน่อยคลิปนี้พี่ก็จะพยายามไม่พูดคำหยาบนะครับก็สัญญาว่าคลิปนี้แบบน้องๆสามารถนั่งดูได้ที่ไหนก็ได้นะครับชิวๆเลยโอเคแน่นอนซึ่งมังกรเนี่ยพี่เคยเล่นไปบ่อยแล้วแต่ว่าผลอันนี้คือผลอะไรวะผลโซละกันครับเอาเป็นว่าผลของบิ๊กมัมนะครับพี่แบบแทบไม่ได้แตะเลยอะคือไม่ได้แตะเลยเล่นแต่ผลแบบผลอื่นนะครับในวันนี้เราก็จะมาจับผลบิ๊กมัมมาล่ากันบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็เป็นผลที่ล่าได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะแต่ไม่มีใครเล่นด้วยเลยซิปให้ละย้ายเซิร์ฟก่อนละกันหุ้ยทุกคนครับเซิร์ฟนี้มี 9.2M พี่จะไปตุ๋ยเลยละกันโอ้ไม่ใช่พี่จะไปท้าขอหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเราจะเป็นคนดีในโลกภายนอกไม่ได้ถ้าเรายังไม่เป็นคนดีในโลกอะไรเอาไงพี่จะสื่อก็คือทุกคนจะเป็นคนดีทั้งโลกอะไรและโลกภายนอกเอาแล้วคนไม่เปิด PP อ่ะนายฮัลโหลเอาเปิดแล้วโอ้โหทำไมอ่ะขี้โกงอ่ะอันนี้ขี้โกงนะอันนี้เปิดก่อนนะขี้โกงนะยังไงโดนไปดิ 2,900 โดนไปครับอุ๊ยๆเราจะไม่แหกปากคลิปนี้เราจะไม่แหกปากพี่จะพูดเสียงแบบนุ่มๆอ่ะนี่กูเป็นยอดชายแล้วล่าสุดไอ้ไงโอ้โหแม่นขนาดนี้เอ้าไม่โดนจบได้ครับสวยกูเล่นอย่างยากอ่ะพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะผลเนี้ยแรงอยู่ยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ฮิวก่อนฮิวตัวเองก่อนความโกงก็คือเราสามารถเสกต้นไม้มาฮิวแล้วได้นะครับแล้วก็จับศัตรูได้ด้วยไปจับมันต้นไม้ของพ่อยิงอัดหน้าไปต่อฟันดีครับน้องแอคไปหนึ่งดอกบังจอยครับศพที่2เฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกดคีย์บอร์ดแทบพังหนีรอดนี่กูจะร้องไห้เกตครับเรียบร้อยเอาเปิดอีกแล้วอุ้ยข้าวหัวฟรีฮึบข้าวหัวฟรีของแท้ที่ได้ข้าวหัวฟรีครับอะไรมันจะดีขนาดนะไอ้ไก่อุ้ยเนี่ยเอาอีกเนี่ยอันนี้เอาอีกอันนี้เอาอีกอุ้ยลืมพี่ลืมไปพี่จะไม่พูดคำหยาบนะครับทุกคนผมหลบได้นะครับตะกี้นี้เดี๋ยวเกินไฮคิปไม่ได้เปิดด้วยแต่มาตะกี้ไม่โดนใช่ไหมเอ้ายังไงคุณยังไงคุณยังไงคุณยังไงครับคุณบ๊ายบายครับเอ็นจอยครับขอรอดป่ะคุณดูโอ้ไม่ถึงสกิลไม่ถึงเตะดักหน้าไปบ๊ายบายเอาหนีอีกหนีอีกหนีหนีทำไมหนีทำไม3ทับ3เป็นที่เรียบร้อยเป็นคลิปราคาหัวที่ข้อเชียร์อะไรครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่กูคงโดนลุมยับอันนี้ยังไม่เข็ดไม่จำมะเนี่ยโทษทีว่ะน้องตีไม่เข้าโอ้โหชิบผลโคตรโกงเอาไอ้ไก่นี่อะไรเนี่ยเอาเบ้าน้องเอาเบ้าโอ้เอาไว้เอ็นจอยครับขออย่างเดียวเลยอย่าเล่นลุมเป็นพอโอ้มันลุมไม่แฟร์ไม่แฟร์อันนี้ไม่แฟร์ไม่เท่เลยไม่เท่เลยโอ้ลุมกี่ตัวเนี่ย3ตัวเลยเหรอไม่ได้ละทุกคนพี่ถอยก่อนตั้งลาก่อน
หูก็เยอะเกินมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้โหมาทั้งมังกรมาทั้งประตูมาทั้งมืดอุ้ยแต่ล็อกเกตอยู่ล็อกเกตอยู่ฮึบสวยสวยแตกหนึ่งเหลือหนึ่งครับเหลือหนึ่งอุ้ยประตูไอ้เจ็บอ้าโอ้โหนี่ไง3ลุม1ตัด3ลุม1เหรอ3 1เดี๋ยวพี่จะรอดให้ดูพวกเนี้ยไม่ขนามือหรอกโอ๊ยมึงเอ้ยใจเย็นกันเพื่อนเฮ้ยสวยแตงหนึ่งสวยครับทุกคนแตงหนึ่งสวยแตงหนึ่งยังไงยังไงยังไงครับนี่ไงเรียบร้อยแตกหมดเอ้าเอ้าแตกหมดโอ้ my god ตกหมดโอ้ shitตอนนี้รอดมาได้ไงครับต้องรอดมาได้ไงครับนี่ไงมันจะรอดได้ไงล่ะลุมกันทั้งหมดก็ต้องตายทั้งหมดแค่แรกกี่คนวะตะกี้เนี่ยคือแบบว่าเขากี่ตัวไม่รู้อะแต่น่าจะ4ตัว5ตัวขึ้นนะครับแต่เอาพี่ไม่ตายคิดเอาลุมกูตั้งเยอะพวกมึงเฮ้ยอิมบอทเฮ้ยกูจะร้องอิมบอทมาดิอิมบอทก็มาดิมาอิมบงอิมบอทได้ไงครับคือนายลุมเอาเราเองแล้วเราไม่ตายอะไรเงี้ยคือนายมันคือนายกากอะเดี๋ยวเล่าความจริงซะบ้างไอ้ง่องอุ๊ยลืมไปว่าจะไม่พูดคำหยาบทุกคนดูดิครับคือการที่พี่ไม่พูดคำหยาบแล้วมีคนร้องโอ้ครับพี่เอาอันนี้โมละนี่ไงล้ำแสงมุนตาอีสิก็คือแบบสแปมเมอร์มาหมดเลยทั้งอินบ็อกซ์ทั้งสแปมเมอร์ไอ้นี่โอเคคิดละกันโอเคคิดเพื่อคำนี้จะเป็นคำที่พูดแสบฝรั่งแล้วฝรั่งนี่คือโอ้โหพี่บอกเลยดูดเลือดท่านอ่ะนั่นมาละโอ้โหพี่ก็เอาสุดเกินพี่พี่ผลเกิดในระหว่างที่พี่เก็บนะครับพี่ก็จะปิดคลิปไปด้วยเลยแล้วกันเพราะรู้สึกว่าคลิปเนี่ยคือผมแบบอุ๊กหลายคาแรคเตอร์เลยกันเลยเรียกสติก่อนอ๋อคือคลิปเนี่ยผมเนี่ยมาแบบว่ามาสวมบทเป็นแบบเด็กเนิร์ดนะครับพี่ก็จะไม่พูดคำหยาบเลยพร้อมกับเล่นผลที่ปรับมาใหม่นั่นก็คือผลบิ๊กมัมไปเก็บผลกันผมมาเกิดยังไกลเลยทุกคนซูมไปดูเนี่ยคือผลอะไรพี่เห็นเป็นแบบสามเหลี่ยมชัดเจนเลยไอสัตว์เลยผลกิโลคุยปิดคลิป